ในช่วงฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวของทุกๆปีนะครับบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็เป็นธรรมชาติของอำเภอปัวจังหวัดน่านนี้จะถูกปลุกขึ้นมาให้คึกคักแล้วก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนจากภาคเหนือนะครับที่มารวมตัวกันนับหมื่นๆคนเลยนะครับคนที่นี่มาที่นี่เพราะว่าแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าด้วงกว่างครับครับผมตอนนี้ก็กลับมารายการกบนอกกะลาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กบนอกกะลาไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับแต่ว่าสิงห์ไอดอลนะครับโจ๊กมาหาในกะลาเลยนะครับโอเคพี่ไม่ใช่รายการกบนอกกะลานี่รายการสิงห์ไอดอลครับพี่ครับแล้วผมมาสัมภาษณ์พี่เพราะวันนี้พี่เป็นไอดอลนะฮะในสายของพิธีกรที่มีความคิดเป็นนักเขียนโอเคเมื่อกี้เราคุยถึงตอนที่เข้าไปเวิร์กพอยต์ได้ทำงานอยู่นานไหมฮะได้อะไรมาเยอะไหมไม่นานครับแต่ว่าเป็นแบบเป็นเปิดโลกของวงการโทรทัศน์ว่าเขาทำงานกันอย่างนี้เหรอแล้วเราแบบเราเป็นตัวเล็กมากเราไม่รู้มีความรู้อะไรเลยครับก็เลยเปลี่ยนงานมาอยู่บริษัท Exact and Scenario อันนั้นเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำก็คือการสร้างสรรค์รายการของจริงแหละก็คือเขียนสคริปต์อย่างเงี้ยครับตอนนั้นเป็นรายการ3หนุ่ม3มุมทูไนท์ครับคือที่ Exact สนุกมากเลยครับเพราะว่าเราได้ใช้ทักษะทางด้านความตลกของเรา ในการเขียนบทให้เขาพูดยิงมุกกันอะไรเงี้ยเออสนุกมากนะครับจับบุคลิกพี่กบเป็นคนยังไงพี่มอสต้องมามุกทางนี้พี่แท่งต้องมาคอยห้ามด้วยมุกอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเราต้องจับคาแรคเตอร์มีวิธีการพูดตลกโดยที่สอดแทรกสาระสำคัญหรือของที่เราอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมยังไงอย่างเงี้ยครับให้มันแนบเนียนอะไรเงี้ยก็รู้จักวิธีการเขียนบทมากขึ้นExact ก็เป็นโรงเรียนที่ดีในการเขียนบทที่หลายๆคนยอมรับในเรื่องการเขียนบทอย่างเงี้ยครับก็มีพี่บอยที่เขาก็ยอมรับกันนะว่าโอ้ละครเวทีใช่มาจากพี่บอยเนี่ยก็ใช่ครับหรือแม้แต่ซิทคอมต่างๆเงี้ยครับใกล้ๆจะถึงกบนอกกะลานี่ใกล้ยังไงกบนอกกะลาเนี่ยฟุกมากเลยครับใกล้ยังนี่ใกล้แล้วครับสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปแล้วครับโอเคก็คือเพื่อนทำงานอยู่กบนอกกะลาครับก็เขามีการเทสแคสติ้งพิธีกรรับพิธีกรชายคนใหม่เพื่อนที่เคยเรียนที่สถาปัตย์ด้วยกันก็โทรมาบอกเขาเห็นเราเคยทำพิธีกรได้เรารู้จักกบนอกกะลาน้อยมากครับตอนนั้นผมแทบไม่ค่อยได้รู้จักกบนอกกะลาดูผ่านๆเฉยๆครับเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อครับแต่ว่าไม่ได้ดูบ่อยแต่คนรอบข้างเนี่ยกรี๊ดกราดมากอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรายการกบนอกกะลาเพื่อนๆนะครับเคยไปสมัครแล้วสมัครอีกก็ไม่ติดอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเอ๊ะทำไมเขาถึงอยากกันจังเราก็เลยเข้าไปศึกษาดูใน YouTube ดูรายการย้อนหลังเออแล้วก็อ๋อพอเข้าใจว่าโครงสร้างของรายการเป็นอย่างนี้เขาน่าจะต้องการพิธีกรประมาณนี้ซึ่งเราน่าจะทำได้ก็เลยลองเข้ามาแคสติ้งดูอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกพอใจกับงานนี้ก็คือนอกจากเขาจะให้เป็นพิธีกรแล้วเนี่ยเขายังให้เราทำงานเบื้องหลังด้วยตั้งแต่แรกสุดที่เขาเรียกเข้ามาเขาบอกเลยไหมว่าเอ้ยใช่ครับนายต้องเข้ามาเป็นพิธีกรใช่แต่นายต้องครีเอทีฟรายการด้วยคิดรายการด้วยใช่ครับเขาขึ้นหน้าโปสเตอร์ใหญ่ในเว็บไซต์เลยครับว่าไม่ได้มาเป็นพิธีกรอย่างเดียวนะต้องมาเป็นเบื้องหลังด้วยต้องเป็นครีเอทีฟด้วยนะต้องหาข้อมูลด้วยนะซึ่งเราเอ้ยเออน่าสนุกอะไรเงี้ยเท่ากับมันก็จะเป็นตัวตนเราเต็มที่นะใช่ครับเพราะว่าเราก็อยากทำสารคดีด้วยแล้วเข้ามาแคสเป็นตามที่เราคิดไหมครับว่าเอ้ยต้องได้เดี๋ยวเราน่าจะทำประมาณนี้ได้แล้วก็ได้เลยไหมฮะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นครับจริงๆก็ไม่คิดว่าเขาจะอยากได้พิธีกรสารคดีที่บุคลิกอย่างเงี้ยลุกลิกทะเลนตลกทะลึ่งตึงตังอะไรเงี้ยครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบจริงจังอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเขาค่อนข้างอยากได้พิธีกรที่เป็นบุคลิกที่ค่อนข้างเข้ากับชาวบ้านได้ดีอะไรเงี้ยครับลุยบุกตะลุยได้ทุกที่อะไรเงี้ยตลกหน่อยให้คนดูหัวเราะเยาะอะไรเงี้ยครับก็เลยหัวเราะเยาะมันหัวเราะเฉยพอพี่หัวเราะเยาะมันบางทีแบบทำอะไรผิดพลาดทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยครับเงี้ยครับเปิ่นๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าทางก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาโอ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องเรียกพี่ว่ากบกล้องเลยใช่ไหมเรียกผิดมาตลอดครับไปที่ไหนก็เรียกคนก็จะเรียกว่ากบกล้องเข้ามาทำตอนแรกๆเทปแรกพี่จำได้ไหมฮะพี่ทำอะไรเทปแรกนี่มาทำเรื่องน้ำผึ้งครับเขาก็วางแผนว่าจับไอ้กล้องนี่แหละไปให้ผึ้งต่อยเพื่อแบบเป็นการเปิดตัวให้คนรู้จักอะไรครับเขามันไส้หรือเปล่าครับก็อย่างนั้นแหละคงอยากจะให้คนดูติดตาไงครับชอบไอ้หมอนี่เพื่อแบบมันเปิ่นๆอะไรเงี้ยครับแต่ตอนที่คนน่าจะจำได้ก็น่าจะเป็นตอนพาณิชย์นาวีก็คือฝึกหลักสูตรนักเดินเรือสอนเด็กให้เป็นกัปตันเรือเนี่ยครับแล้วเด็กเขาก็จะต้องไปออกเรือเดินสมุทรกันแล้วเขาก็จะโดดลงมาจากดาดฟ้าเรือสูงประมาณตึก3ชั้น4ชั้นเงี้ยครับผมดูลักษณะมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นตามเรือเวลาเราโดยสารเรือรับจ้างครับที่สวมเป็นเสื้อกั๊กที่เป็นชุดนั้นจะปลอดภัยหรอครับงั้นรับกำลังลอยได้ไม่นานครับอันนี้รับกำลังลอยได้อยู่ได้นานครับอยู่ได้นานนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ง่ายกบต้องขอโทษเพื่อกบนอกกะลาอันนั้น
อันนั้นก็เลยเป็นเทปที่คนจำพี่ก้องได้เพราะว่ามันมีเรื่องราวที่น่าจดจำใช่ครับเป็นฉากแอคชั่นโอเคครับแต่ว่าแรกๆอ่ะโอเคพี่อาจจะเคยทำพิธีกรที่มหาลัยอะไรมาบ้างแต่มันก็ไม่ใช่รายการที่เป็นอาชีพจริงๆครับแรกสุดเข้ามานี้มันต้องปรับตัวเยอะไหมสิ่งที่ยากที่สุดของการเป็นพิธีกรเลยก็คือการเป็นตัวเองที่ประสบปัญหานะครับก็คือพอเราอยู่หน้ากล้องปุ๊บเราก็จะเป็นคนอื่นทันทีเราก็จะมีวิญญาณพิธีกรที่เราเคยเห็นมาสวมอยู่ในร่างกายเขาทันทีครับกว่าเราจะใช้เวลาในการสะบัดวิญญาณพิธีกรเหล่านั้นออกไปได้และการมาเป็นตัวเองเนี่ยมันนานการที่เป็นกล้องตอนก่อนที่จะเข้ากล้องแต่อยู่กับทีมงานใช่ใช่ใช่แต่พอกล้องมาตั้งปุ๊บใช่ครับสวัสดีครับใช่ครับใช่ครับแล้วได้รับคอมเมนต์นี้มาเยอะจากคนรอบข้างจากคนในออฟฟิศอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆพอเราหลุดพ้นตรงนั้นปุ๊บเราสามารถเป็นตัวของเราเองได้ปุ๊บมันทุกอย่างมันผ่อนคลายมันรีแลกซ์มันพอมันดูแล้วมันน่าดูเงี้ยครับมันเข้าถึงคนดูได้มากขึ้นเงี้ยครับสรุปแล้วพี่เป็นพิธีกรมากี่ปีแล้วไอ้กบนอกกะลาเนี่ย3ปีครับแล้วนอกจากนั้นมีพิธีกรรายการอื่นอีกมั้ยช่วงปีหลังก็จะมีรายการกระบี่มือ1ทางช่อง7ครับกับพี่คมสันกล้องใช่มั้ยครับก็เท่าที่ได้ทำงานด้วยกันมากล้องก็เป็นคนที่ถือว่าเก่งคนนึงเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยบอกเขานะครับเป็นความลับคือกล้องเป็นคนไวครับเป็นคนมีปฏิภาณแล้วก็คิดอะไรเร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาทำพิธีกรคู่กันเนี่ยบางทีมันก็จะสนุกตรงที่เราพอคิดตรงนี้ไปแล้วก็เอ้ยงี้งี้มันก็จะตอบโต้กันได้อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องต่างๆเยอะพอบางครั้งเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้มาเขาก็จะมีมุกออกมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเวลาทำงานได้กันในรายการกระบี่มือหนึ่งเนี่ยก็จะสนุกสนานมากนะครับก็ถือได้ว่าถ้าในเป็นความเป็นพิธีกรเนี่ยผมถือว่ากล้องเนี่ยมีครบเครื่องเรื่องพิธีกรนะครับส่วนเรื่องหน้าตานี่ก็อันนี้ก็คงกินกันยากนิดนึงทำรายการอยู่นานมันกว่าจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการอย่างจริงจังไม่นานครับก็พอเข้ามาปุ๊บก็เริ่มทำข้อมูลเองเลยสักประมาณ 3-4 เดือนก็จะมีเรื่องที่ผมทำเองขึ้นมาครับแต่ผมได้ข่าวมาว่ารายการเนี่ยเคยมีแบบถูกเรื่องของฟ้องร้องด้วยสนับสนุนโดยสิงห์